คือต้องบอกว่าถ้าเอานักแสดงที่รักสิ่งแวดล้อมคนนี้อย่างคุณติ๊กเจษฎาพรนะฮะถึงกับต้องโพสต์สตอรี่ไอจีหลังจากที่แถวบ้านเนี่ยมีการเผาขยะคือไม่ได้เผาวันเดียวนะเห็นภาพไหมเผาทุกวันนะฮะทำให้บ้านของตนเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเจ้าตัวก็บอกว่าอยากให้ทุกคนหันมารักษาสิ่งแวดล้อมกันให้มากกว่านี้เพราะคนอื่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราคิดว่าเราจะมีวิธีของเราในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยคือผมจะเป็นห่วงเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งไม่ว่าจะเป็นเผาขยะหรือพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงในตอนนี้คือลุกลามเผาไปยังป่าสงวนพื้นป่าธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยมันน่าเป็นห่วงกับทุกๆคนนะครับทุกๆคนต้องอยู่ด้วยกันด้วยสิ่งที่เคารพซึ่งกันและกันในพื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างที่พี่ติ๊กโพสต์นี่คือเขามาเผาแถวบ้านใช่ไหมคะก็ไม่ไกลนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทุ่งนะครับมันบ่อยแล้วก็บางทีก็เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าก็บ่อยเท่าที่จะสามารถบ่อยได้เราได้ในโรงพยาบาลหรือว่าเขตมาแก้ไขหรือทางหมู่บ้านไปตักเตือนไหมครับผมก็เคยบอกไปนานละกินควันหรืออะไรต่างๆมาถึงบ้านนี่เล็กใช่ค่ะเยอะมากไหมคะก็เยอะค่ะผมว่าไม่ใช่มันทุกคนแถวนั้นนะครับไม่ใช่แถวนั้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันรอบอะครับครับผมตรงไหนมีพื้นที่เผาได้ทุกคนก็จะเผารวมถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่ามันต้องมีวิธีในการหาทางออกแล้วก็มีแรงจูงใจให้กับเขาว่าจะทำยังไงที่จะไม่เผากันแล้วก็ถ้าเกิดไม่เผาแล้วเขาจะได้อะไรรวมถึงพี่ติ๊กครับยังเผยถึงพัฒนาการของลูกชายนะครับว่าตอนนี้โตขึ้นมากแต่ก็ยังเขินอายอยู่บ้างเวลาพาออกงานด้วยกันครับ